ต้อนรับเข้าสู่งานในวันนี้ครับกับ Press Conference คิมจงฮยอน Fantasia Bangkok Village Fan Meeting in Bangkok นะครับผมเจมี่เจริญแซ่จูครับรับหน้าที่เป็น MC ในวันนี้แล้วก็แฟนมีตติ้งในวันพรุ่งนี้ด้วยเราจะไปสนุกสนานกันนะเราจะไปสนุกกันเราจะไปมีความสุขด้วยกันนะครับก่อนอื่นเบื้องต้นผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับจะไม่มีการถ่ายรูปถ่ายคลิปหรืออะไรทั้งนั้นจากฝั่งของแฟนคลับนะครับส่วนฝั่งของพี่สื่อมวลชนใช้ได้ถ่ายได้แต่ต้องปิดแฟลชนะครับย้อนกลับมาที่แอนยูครับไม่ต้องเสียใจตอนท้ายหลังจากการสัมภาษณ์เราจะมีโฟโต้ชูตให้1ช็อตนะครับช่วงนั้นดีใจมากที่ได้ขอเสียงหน่อยสินะช่วงนั้นหยิบมือถือได้เลยหยิบมือถือได้เลยแต่ตอนนี้เราเก็บมือถือก่อนนะครับช่วงนั้นจะหยิบมือถือให้ได้ถ่ายแบบหนังใจเลยทีเดียวอย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมาเจอกับเขาเขาเป็นศิลปินที่เดบิวต์มาแล้วในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับเรารู้จักเขามานานมากเลยเนาะวันนี้เขามีผลงานเดี่ยวเรียบร้อยมีโปรเจกต์เดี่ยวเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ยังให้การสนับสนุนแล้วก็การซัพพอร์ตเป็นอย่างดีในนามของจงยอนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นลีดเดอร์ที่จะบอกว่าไงดีลีดเดอร์แห่งชาตินะเป็นลีดเดอร์ที่ใช่ไหมใช่นะครับเป็นลีดเดอร์น่ารักมากนะครับดูแลทั้งสมาชิกดูแลทุกอย่างเลยมีความอบอุ่นมีความน่ารักมีบุคลิกที่อ่อนโยนเข้ากับทุกคนได้นะครับจนวันนี้มันถึงวันของเขาแล้วครับที่เขาจะมีแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองที่ประเทศไทยเอาปรบมือหน่อยขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับผู้จัดน่ารักมากขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาเจอกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงกรี๊ดกับคิมจงฮยอนดังๆเลยให้สุดหล่อของเราแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับเพราะตอนนี้ทั้งสื่อมวลชนเองแล้วก็แอนยูเองรอเสียงของเขาอยู่อยากฟังมากๆเลยสวัสดีครับคุณเดือนครับนั่นเป็นที่ไหนจะขึ้นมาครับน่ารักมากเลยอ่ะจงยอนเดี๋ยวให้เข้าด้านปฏิบัตินะครับเดวันนี้น้องเจเบบีนะครับจะเป็นล่ามให้กับพี่กองเชียร์ล่ามก็เยอะเมื่อไงตื่นเต้นกันหมดวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้เจอกันอีกทีนะครับหลังจากที่เราเจอกันเมื่อ10ปีที่แล้วครั้งแรกเลยยังไงดีเด็กมากครับที่ได้เจอกันดีใจมากๆเลยนะครับงั้นวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนขนาดนี้นะครับแน่นอนที่สุดว่าหลายคนอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขามากๆนะครับรู้สึกยังไงที่ได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งนึงเมื่อ3เดือนที่แล้วมาแล้วครั้งนึงด้วย네일단은작년에도정말좋은기회로인해서제가이제태국에서공연을하게되었었는데그때당시에도너무열정적으로환호를해주시고호응을해주셨던기억이나요그래서오늘행복했던기억이있는데요오늘또여기들어서는순간이렇게함성을질러주시고반겨주셔가지고너무행복합니다네ก็ปีที่แล้วก็มีโอกาสที่ดีที่ได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะคะตอนนั้นทุกคนก็ส่งเสียงเชียร์กันร้อนแรงมากๆแล้วก็เมื่อกี้จังหวะที่เข้ามาทุกคนกรี๊ดกันดังมากๆมีความสุขมากๆเลยครับแต่ว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วมาเป็นแบบคอนรวมเนาะมีหลายศิลปินมากเลยแต่ครั้งนี้มันต่างกันครั้งนี้มันต่างกันเพราะว่าครั้งนี้เป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกแล้วเป็นงานเดี่ยวของคุณจงยอนด้วยรู้สึกยังไงมาก일단은 제가 이제 연예계활동을 하면서 태국에서 이렇게 단독으로 팬미팅을 할 수 있을 거라는 생각을 못 했는데 이렇게 좋은 또 시간이 만들어져서 이렇게 팬미팅을 할 수 있다는 것 자체에 너무나 감사드리고 이 모든 게 우리 태국에 계신 NU 여러분들의 사랑 덕분이지 않을까 라는 생각이 듭니다 NU 크크카ที่มอบความรักให้เยอะขนาดนี้ทำให้เขาสามารถเปิดแฟนมีตติ้งเดี่ยวได้แล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีแบบนี้มาสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันเจมี่บอกเขาหน่อยเขาอยากจะจัดกี่ครั้งก็ได้ครับเดย์ยังชินีให้때마다다른무대를보여드릴수있도록또새로운느낌이들수있도록열심히준비를해보도록하겠습니다ก็จะตั้งใจเต
รียมตัวให้ไม่ว่าจะมากี่ครั้งเนี่ยก็จะมีเวทีพิเศษพิเศษใหม่ๆให้ทุกรอบเลยโอ้คำสั่งนี่ดานะครับขอบคุณทางแฟนด้วยนะครับแล้วชื่องานอะไรครับสำหรับ Fantasia Bangkok Village นะครับมีความหมายหรือที่มาที่ไปยังไง네일단은판타지아라고팬미팅타이틀을정하게된의미는요네저의첫번째미니앨범메리디엄의타이틀곡이이제라이츠의가사중에하늘위우주공간속을이라는가사가있습니다ก็ในเพลงในอัลบั้ม Meridian ที่ผมออกมานะครับจะมีเพลงไตเติ้ลที่ชื่อว่าเพลง Lights ซึ่งในเพลงนั้นเนี่ยจะมีเนื้อเพลงที่ร้องว่าเกี่ยวกับท้องฟ้า그가사가이제우리애니여러분들과함께유영하고싶다라는의미를지닌가사인데요네ก็เป็นเนื้อเพลงที่จะสื่อความหมายว่าอยากจะมีช่วงเวลาที่ดีกับแอนยูด้วยกัน제우리들만의세상우리들만의시간우리들만의공간에서판타스틱하고동화같은그런시간이됐으면좋겠다라는의미에서판타지아라고타이틀을정하게되었습니다ก็อยากจะชวนแอนยูเนี่ยมาสร้างโลกที่มีแต่พวกเราด้วยกันแล้วก็เป็นเวลาแล้วก็ความทรงจำที่มีแต่พวกเราก็เลยตั้งชื่อว่าแฟนตาเซียเหมือนกับนิทานอย่างนั้นนะคะเป็นโลกของเราอยู่ด้วยกันแค่นี้그렇죠그래서판타지아에서만나는우리애니여러분들과저는네그시간만큼은우리들이원하는대로모든것들이이루어질겁니다เพราะฉะนั้นในโลกใบนั้นเนี่ยก็จะมีแค่ผมแล้วก็แอนยูเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่แอนยูอยากได้อยากเห็นพรต่างๆจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยว้าพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนผมว่าสนุกสนานมากแน่ๆนะครับแต่ที่แน่ๆแต่ที่แน่ๆได้ข่าวว่าจงยอนเองเนี่ยทำการบ้านหนักมากเลยสำหรับแฟนมีตติ้งครั้งนี้เกริ่นหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรพิเศษพิเศษรออยู่บ้างเอตอนน태국여러분들께태국애플분들께보여드릴특별한스테이지도있고요또스테이지뿐만아니라다양한챌린지들도준비를했습니다요즘또챌린지들이굉장히유행을하고있는데준비를해놨으니까기대하셔도좋지않을까라는생각이들어요ก็ก่อนอื่นเลยเตรียมสเตจดีๆมาให้แอนยูชาวไทยโดยเฉพาะเลยแล้วก็ช่วงนี้ชาเลนจ์มันฮิตมากๆเลยใช่ไหมคะผมก็เตรียมชาเลนจ์เอาไว้เยอะมากอยากจะให้ทุกคนช่วยรอติดตามกันด้วยในวันพรุ่งนี้เอาละครับอย่างที่บอกพรุ่งนี้สนุกแน่ส่วนนั้นจะพิเศษมากกว่านี้เล่าไม่ได้เดี๋ยวไปเจอในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับไปสนุกสนานด้วยกันนะครับพูดถึงเมริเดียมหน่อยเดชต้องถามว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวไปเพิ่มไปตั้ง3รอบสำหรับคอนเสิร์ตที่เกาหลีนะครับแล้วครั้งนี้อยากจะให้แนะนำอัลบั้มนี้ให้กับแอนยูชาวไทยหน่อยเชิญครับแต่저의첫번째미니앨범 Meridian은요라틴어로정오를의미하고있는데요이제정오는하루의정중앙에위치하는시각입니다그래서저의활동분기점이자새로운시작과성장이시작되는모멘텀을의미하고있어요ก็ Meridian เนี่ยเป็นโซโล่อัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของผมนะคะแล้วก็ Meridian เนี่ยเป็นภาษาลาตินแปลว่าเที่ยงวันซึ่งเที่ยงวันเนี่ยมันก็คือจุดกึ่งกลางของวันหนึ่งวันใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับเส้นทางการทำงานของผมที่ตอนนี้มาถึงจุดเปลี่ยนแล้วแล้วก็เป็นโมเมนตัมของการเริ่มต้นแล้วก็การเติบโตของตัวผมด้วยนี่คือความหมายรวมๆของคำว่าอัลบั้ม Meridian แต่ถ้าเกิดพูดถึงเพลงที่เมื่อกี้พูดถึงมาแล้วกับ Light แฟนๆ and you ชอบเพลงนี้มากอยากให้พูดถึงเพลงนี้สักหน่อยหนึ่งได้ไหมครับเด็กใช้ไทเทอร์ไลท์เนี่ยเด็กฮอลโลสกี의두려움보다는우리애니여러분들께설렘과기대감으로달려가겠다는의미의다음곡입니다사랑해주셔서고마워요ก็เพลงไตเติ้ลเพลงไลท์นะครับมีความหมายว่าแทนที่จะกลัวการยืนอยู่คนเดียวเนี่ยผมจะวิ่งไปหาแอนยูทุกคนพร้อมกับความตื่นเต้นแล้วก็ความคาดหวังแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าขอบคุณมากๆที่รับเพลงนี้นะคะชอบไหมครับทุกคนชอบมากเลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับแจกมินิฮาร์ดเดี๋ยวมาถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับครั้งที่แล้วเนาะที่เมื่อ3เดือนที่แล้วมาเป็นพาร์ทคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากร้องดีมากทุกอย่างดีมากโตขึ้นเซ็กซี่ขึ้นแอนยูหลับไปฝันตลอดเวลาจนถึงวันนี้จงกันฉีคิดว่าในร่างกายตัวเองตรงไหนเซ็กซี่ที่สุดเด็ก
생각했을때가장섹시한거는무대위에서의눈빛이지않을까라고생각합니다สิ่งที่ผมคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดในตัวผมก็คือสายตาของผมเวลาอยู่บนเวทีสายตาถ้าจะให้สายตานี้แจกตรงนี้อีกสักทีหนึ่งผ่านกล้องสื่อมวลชน45ล้านสื่อที่นี่เพื่อสะกดจิตแอนยูที่เหลือให้มาในวันพรุ่งนี้ฮานาเดี๋ยวนะเดี๋ยวกล้องสื่อทางนี้นะครับกล้องสื่อทางนี้เด็ดแล้วก็มีกล้องข้างหลังด้วยนะครับโอเคฮานา2เสร็จโอ้ยสื่อมวลชนสลบไปแล้วมองผ่านกล้องนะครับผมเด้เซ็กซี่มากๆเลยเป็นคนที่สายตาเซ็กซี่มากจริงๆขอบคุณครับพูดถึงเรื่องฝีไม้ลายมือของการเป็นนักแสดงบ้างได้แสดงละครมาหลายคนก็ดูชอบไหมครับชอบมากเลยถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับมาเล่นซีรีส์อีกครั้งหนึ่งนะครับอยากรู้ว่าอยากจะได้บทอะไรเด็ด일단은만약에기회가된다면조금액션씬이있는역할을한번도전해보고싶다라는생각이많이드는것같아요아네ก็ถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะได้รับบทที่มันมีฉากแอคชั่นสักหน่อยแอคชั่นนี่ต้องขนาดไหนครับต้องแบบว่าเบาๆหรือว่าต้องแบบขนาดแบบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ยิงปืนหรือเด้그래도이왕하는거확실하게막헬리콥터도타고막이렇게뛰어내리고이런액션씬들을하면재밌지않을까라고생각을합니다ถ้าไหนๆก็จะทำแล้วงั้นเอาจัดเต็มเลยขึ้นเฮลิคอปเตอร์กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์เอาให้เต็มที่ไปเลยดีกว่าครับเราจะได้เห็นเขาโหนสลิงกันคราวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับจงยอนนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่มาทำกิจกรรมที่เมืองไทยหลายครั้งเหมือนกันเนาะอยากให้เล่าถึงความทรงจำที่ประทับใจหน่อยเกี่ยวกับเมืองไทยคือจริงๆอยากถามมากเลยว่าวันนี้ไปไหนมาไหนมาบ้างแต่ว่าได้ข่าวว่าเพิ่งบินมาถึงไทยสองโมงแล้วแบบทำงานเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยประทับใจอะไรบ้างเมื่อก่อนนะที่เคยมาเด็กอ일단은태국에서가장인상깊었던건무대를할때마다늘새롭게다가왔었던것같아요항상더큰사랑을주시고더큰에너지로응원을해주시다보니까이번에내가이무대를할때우리애니어여러분들이또이만큼응원해주시네가너무크게느껴졌었던것같습니다그리고그게가장인상깊게남아있어요ก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดสำหรับเมืองไทยก็คือเวลาที่ผมขึ้นแสดงนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่แสดงเนี่ยรู้สึกแปลกใหม่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าแฟนๆเชียร์ดังมากเอเนอร์จี้เยอะมากเวลาก็จะคิดว่าเวลาขึ้นแสดงวันทีเนี้ยเสียงดังกว่าเดิมอีกแล้วเอเนอร์จี้มามากกว่าเดิมก็เลยประทับใจที่สุดเลยครับนี่ยังไม่ได้ออกนอกแบบแฟนๆเลยนะครับยังไม่ได้ไปแตะอาหารอะไรเลยครับอยู่แต่กับแอนยูตลอดเลยนะครับอุ้มชิคติดจ่ออาหารก็มีค่ะไม่คือแอนยูมาที่หนึ่งสำหรับเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะอายครับเดี๋ยวแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงอันดับสองอันดับสามกันบ้างอาหารนะครับอาหารอีวีเนี่ยชิคกี้พายเถอะอันดับสองน่าจะเป็นอาหารครับชอบอะไรที่สุดครับชอบอะไรที่สุดที่สุด the best ชอบผัดไทยเลยก็จะชัวร์ชอบผัดไทยที่สุดครับแล้วก็เป็ดกุ้งกีรังไส้บะหมี่ให้กับจุกลอนะผัดกับซึ่งอาหารก็มีอยู่แล้วนั่นก็먹어보고싶은생각이있습니다แล้วผมก็ได้ยินมาด้วยว่ามีเมนูที่เป็นเหมือนข้าวราดหมูก็คือกะเพราหมูก็เลยอยากทานเมนูนั้นดูเคยหรือยังโอ้ผม먹어본것같아요그래서이번에기회가되면먹어보고싶어요ยังไม่เคยทานเลยครับคราวนี้ถ้ามีโอกาสจะลองทานคืออย่างนี้จงนันชิกะเพราเนี่ยเด็กกะเพราหมูสับเนี่ยต้องกินกับไข่ดาวเดวกินคู่กันบวกกับพริกน้ำปลาหน่อยนึงอ่ะเดวที่โรงแรมนี้เชฟน่าจะทำอร่อยอยู่นะครับเสร็จจากงานนี้ลองสั่งดูได้ที่สุดแล้ว
축하드려서 먹어보도록 할게요. 네, 네. 1 일단 가장 큰 차이점은 아무래도 함께 채우던 무대를 혼자 채우는 거에 있는 혼자 채우는 게 가장 차이가 큰 것 같고요. 이제 혼자 채우다 보니까 어떻게 더 꽉 채운 무대를 보여드릴 수 있을까? 네. 나의 생각이 가장 많이 담기는 무대가 되는 것 같아요. ก็สิ่งที่ต่างที่สุดก็คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นเวทีที่เราเหมือนหลายคนร่วมทำด้วยกันใช่ไหมคะตอนนี้พอเป็นโซโล่ก็คือเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็จะทำยังไงดีนะให้เวทีนี้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ในแต่ละเวทีเนี่ยก็จะมีความคิดของเขาสอดแทรกไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงนะครับการขึ้นเดี่ยวในวันพรุ่งนี้และแฟนมีตติ้งครั้งแรกในวันพรุ่งนี้แอนยูทั้งประเทศไทยจะซัพพอร์ตคุณเองนะครับปรบมือดังๆหน่อยนะฮะนี่걱정하지 않습니다. 저도 준비를 열심히 해왔기 때문에 우리 애니 분들이 주시는 것만큼 저도 두 배로 드릴 수 있도록 하겠습니다. 네. 没干过嘞，卡，เพราะว่าตัวผมเองก็เตรียมตัวมาดีมากเหมือนกันถ้าแอนยูให้มากๆแค่ไหนผมจะให้กลับไปสองเท่าเลยเนาะพรุ่งนี้อยากได้อะไรมากใส่มาให้เต็มเลยนะครับเขาจะคูณสองให้พรุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับผมเดสำหรับกิจกรรมแฟนมีตติ้งครั้งนี้ถ้าจบแล้วในเมืองไทย พอบินกลับไปเกาหลีแล้วมีแผนอะไรใหม่ๆในอนาคตมีงานอะไรใหม่ๆอัปเดตให้กับสื่อมวลชนและก็แอนยูได้รู้กันหน่อยไหมครับ일단 올해는 앨범뿐만 아니라 뭐 다양한 곳에서 보여드릴 수 있도록 열심히 준비하고 있는데요. 돌아가서 또 우리 태국에 계신 애니 여러분들께 좋은 소식 드릴 수 있도록 열심히 준비하도록 하려고 합니다. ก็ปีนี้เนี่ยนะครับนอกจากตัวอัลบั้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีหลายๆอย่างมาให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปเกาหลีปุ๊บจะเตรียมตั้งใจเตรียมตัวมาให้แอนยูชาวไทยได้เห็นภาพลักษณ์ดีๆกันนะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามนะครับในทุกๆโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยเนาะอ่ะมาถึงงานนี้ดีกว่าครับพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วกับแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกของผู้ชายคนนี้คิมจงฮยอนนะครับกับงานนี้ครับแฟนเทเชียแบงคอกวิลเลจแฟนมีตติ้งอินแบงคอกฝากทิ้งท้ายให้กับสื่อมวลชนแล้วก็แอนยูพรุ่งนี้กับงานของเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญครับ네항상응원해주시고사랑해주셔서너무나감사드리고요조금더성장하고항상앞으로나아갈수있는그런아티스트김종현이되도록하겠습니다오늘또이렇게귀중한시간내주신우리애니여러분들과여기계신모든스태프분들께너무나감사드리고요좋은시간만들수있도록최선을다하도록할게요감사합니다네ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็รักผมเสมอเลยนะคะผมจะเป็นศิลปินคิมจงยอนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็วันนี้ขอบคุณสตาฟทุกคนแล้วก็แอนยูไทยทุกคนมากๆด้วยที่มาเจอกันในวันนี้นะครับพูดทิ้งท้ายมันเบาไปหน่อยพูดทิ้งท้ายมันเบาไปหน่อยมันจะต้องคือคนไทยจะสายมูค่อนข้างจะเยอะสายมูแบบว่าจงยอนต้องไร้มนไร่มนใส่แอนยูไร่มนใส่สื่อมวลชนที่จะเผยแพร่มนนี้ผ่านกล้องผ่านคลิปไปถึงแอนยูทั่วทั้งประเทศพรุ่งนี้จะได้มากันเยอะๆเตรียมมนไว้แล้วยังครับเครื่องยังแน่นอนสิครับโอเคเข้าไปสินะรอเลยนะครับโอเคไอ้น่าเดี๋ยวผมหลบก่อนโอ้มนนี้แรงมนนี้แรงบอกเลยมนนี้แรงเตรียมตัวนะฮะโอเคฮันดาทรูเสร็จจงหนาจงหนงจงยันหลงยังหลงยังหลงยังรักยังรักยังไหนสื่อมวลชนตายไปแล้วเรียบร้อยไหนเมื่อกี้มนเขาได้ว่าอะไร1 2 3จงนาจงนงจงยันสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับ
ในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญในส่วนของผู้บริหารร่วมกับศิลปินของเราบนเวทีนะครับขออนุญาตเชิญท่านแรกครับผู้จัดของเราครับสุดหล่อเลยครับพี่โอ๊ตของเรานะครับคุณธีรพัฒน์ศรีสิงห์ครับเรียนเชิญพี่โอ๊ตครับนี่คือผู้จัดที่ทำให้เราได้เจอกับผู้ชายคนนี้ต้องปรบมือดังๆเลยจาก WP24 Group นะครับโอเคเราต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญครับในส่วนของคุณสุขคาบานวอนดาวครับโรงแรมอมรีวอเตอร์เกตครับที่คุณเวทีครับด้วยอยู่ตรงกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเจอกับผู้ชายคนนี้ในงานแฟนมีตติ้งวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปเจอกันให้ได้นะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับตอนนี้ขอเสียงนี้กับทีมจงพยองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ See you tomorrow เจอพรุ่งนี้ฮะเอาดีๆจงรักฉี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 ผมต้องชุดบอกแฟนๆเด็กๆโอ้แหมเด็กโอเค30 second only 30 second โอเคพร้อมนะ1 2 3 7ครับทวงเลยโอเคโอเคอ่ะสวัสดีฝั่งนี้หน่อยครับเป็นเดนยกมือขึ้นสวัสดีครับนิดนึงนะครับเดนขอบคุณนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเต็มที่นะครับสิ่งพิเศษนี้ลืมไม่ได้ใช่ไหม